สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คาลิปมาไทายกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ก็มีหัวข้อมาพูดกันอีกเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่ผมเคยพูดไปเรื่องเกี่ยวกับเสียงบอด,บอดเสียงแป๊กเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เราก็ทราบคําจํากัดความของเสียงทั้งสองแบบแล้วแล้วก็รู้ลักษณะของมันแล้วเข้าใจว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงอีกประเภทหนึ่งที่เรามักจะเจอกับเครื่องที่มีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครรับเเสีียงน้าจะ ใช้ชื่อว่าเสียงบัสนะครับผมซึ่งก็จะมีเสียงลักษณะที่เป็นการสั่นของปลายเสียงที่ไม่นิ่งครับคือเป็นเสียงกระพือทีๆหลังจากที่ดีดเสร็จแล้วปกติเนี่ยถ้าเรากดแป้นคีย์เนี่ยเสียงจะค้างยาวเป็นโนตนั้นยาวๆไปนะครับแต่ว่าเสียงบัสเนี่ยคือจะเป็นเสียงสั่นทีๆของการกระพือเหล็กจริงๆแล้วเนี่ยเสียงประเภทนี้ ถือว่าไม่ได้เป็นเสียงที่นอกเหนือความคาดหมายหรือผิดธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเสียงธรรมชาตินะครับทุกๆครั้งที่เราดีดเนี่ยมีเสียงบัสเนี้ยแฝงมาด้วยทุกครั้งครับยิ่งถ้าเรากดดีแรงๆเนี่ยก็คือจะได้ยินชัดเจนเลยครับทุกๆโน้ตดังนั้นคือเวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงการกดเล่นที่ แรงเกินไปนะกระด้างเกินไปจะทําให้ได้ยินเสียงบัสชัดเจนแล้วก็ทําให้การเล่นไม่ไพเราะนะครับแต่ว่ากรณีที่เป็นปัญหาคือยังไงครับคือลักษณะคือมุมของแป้นกดนะครับผมกับหมอนรองเนี่ยจะมีการแนบสนิทไม่พอดีหรือไม่ลงตัวทําให้เกิดได้ยินเสียงสันเนี่ยชัดเจนและน่าลาคาญกว่าปกติคือดีดเบาๆมันก็ได้ยินแบบนี้คือเสียงที่มีปัญหาครา้งนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวผม ผมเช็คไปแล้วโน้ตตัวนี้จะเป็นเสียงบัสนะครับสังเกตได้ยินไหมครับมันจะมีปลายเสียงสันวีทีๆตามมาหลังจากโน้ตที่ดังไปแล้วสังเกตโน้ตข้างๆนะเห็นไหมครับกิ้งเดียวแต่โน้ตนี้ครับ มีครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเสียงบัสครับผมเสียงบัสเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เยอะจนรู้สึกว่าน่าํำคาหรือรบกวนการเล่นเนี่ยเราก็ควรจะแก้ไขซึ่งวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีอยู่2อถึงสวิธีครับวิธีแรกที่ง่ายที่สุดแล้วก็แนะนําให้ลองก่อนเลยสำหรับคนที่เจอเสียงบัสคือให้จับแป้นคี์นั้นๆครับขยับไปทางซ้ายหรือขวาจากตาแหน่งเดิมเล็กน้อยเพื่อให้ หาจุดที่มันกดทับได้ลงตัวมากขึ้นให้ได้เสียงที่นิ่งชัดไม่มีเสียงสั่นกระพือแบบที่ได้ยินกันสักครู่นี้นะครับนี่คือวิธีแรกคือถ้าวิธีนี้ผ่านเนี่ยก็คือเราก็ไม่ต้องแก้ต่อแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับคืออาการไม่เยอะมากซึ่งเจอกันบ่อยครับบางทีเครื่องตั้งมาดีๆแต่ว่าเกิดจากการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดตำแหน่งที่มันไม่เหมาะสมขึ้นได้ส่วนที่2วิธีที่แก้ที่ง่าย สำหรับมือใหม่อันดับที่2นะครับคือการใช้ปลายกระดาษปลายกระดาษสอดเข้าไปใต้แผ่นคีย์กระดาษ่เงี้ยสำผมเนี่ยก็จะได้นำแบบปลายกระดาษอย่างเงี้ยครับแหลมๆก็คือใช้เป็นพวกกระดาษาธรรมดาครับกระดาษ A4 กระดาษอะไรก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้ใช้แผ่นที่บางๆหน่อยแล้วเราจะแก้ไขยังไงครับก็คือจะใช้วิธีนี้ครับเราจะจะับปลายกระดาษเนี่ยสอดเข้าไปทางใต้นะครับสอดให้ไปอยู่รองด้านใต้ ให้เฉพาะช่วงปลายแหลมแหลนิดเดียวพอฮนะยิ่งน้อยยิ่งดีอะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปเยอะเนี่ยมันจะทําให้เสียงมันกลายเป็นเสียงบอดเสียงทึบแทนโดยที่เราจะจับเดี๋ยวผมขอยกอยางจากจคียตรงกลางแล้วมันจะดูง่ายกว่าคือเราจะจับคีย์ย,ยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ลอยขึ้นมาแล้วเราก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปปุ๊บให้คีย์ทับแผ่นกระดาษแล้วเราดึงปุ๊บให้ปลายกระดาษนะครับถูกฉีกขาดคาด้านล่างของใต้แผ่นคีย์ที่มีปัญหานั้น กระดาษเนี่ยก็จะไปอุดช่องว่างในการสั่นทีีเนี่ยทำให้เสียงบัสเนี่ยมันก็จะไม่มารบกวนเรานะครับวิธีนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมกับการแก้ในโน้ตเสียงสูงๆถ้าถ้าเกิดโน้ตช่วงกลางๆนโน้ตเสียงต่ำๆเนี่ยถือว่าโอเคเพราะว่าจะไม่ทําให้เสียงสั้นกุดเกินไปโน้ตกลางๆเนี่ยแม้จะอัดอุดกระดาษเข้าไปเนี่ยก็ยังมีเสียงที่ดังกลางวานชัดเจนอยู่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นโน้ตเสียงสูงๆนะจ้องใช้วิธีการขยับก็จะดีที่สุดนะครับ อ่าวิธีที่สามเนี่ยเป็นวิธีที่ยากที่สุดนะครับก็ยังไม่แนะนําสําหรับมือใหม่หรือคนที่ซ่อมไม่เป็นก็คือการถอดคีย์ออกมาแล้วดัดคีย์ใหม่ให้มันงอให้มันตรงอะไม่ใช่งอเพราะว่าปกติแต่คีย์ถ้าเกิดว่าเราใสา่เป็นบบสกเก็ตไหมครับว่าเขาจะมีความโค้งงอกับการที่โดนกดเอาไว้ ดังนั้นพอคี์มันโค้งมันแอ่นเนี่ยบางทีอยู่เป็นนานแล้วคีย์เขาหลวมครับพอหลวมปุ๊บเนี่ยทำให้การกดทับของแป้นกดกับตัวหมอนรองทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่พอดีกันมันก็เลยเกิดเสียงบัสได้ดังนั้นเราก็ต้องถอดออกมาแล้วก็ดัดให้มันตรงแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่เพื่อที่จะให้หมอนแนบสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมก็จะไม่เกิดอาการเสียงบัสตาม,มาซึ่งวิธีนี้เนี่ย บางทีก็แก้หายบางทีก็แก้ไม่หายแล้วก็ต้องให้ช่างที่ชํานาญการนิดนึงดังนั้นมือใหม่เนี่ยวิธีที่สามเนี่ยยังไม่แนะนำนะฮะก็คือวิธีที่หนึ่งกับวิธีสอนยังไงก็หายแน่นอนวิธีที่หนึ่งง่ายสุดคือลองขยับหาตําแหน่งใหม่ดูครับหายวิธีที่สองกรณีที่ขยับเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วนะครับก็คือใช้กระดาษรองเข้าไปทางด้านใต้นะครับส่วนวิธีที่สามเนี่ยก็คือกรณีที่สองวิธีแรกเนี่ยมัน เต็มที่แล้วไม่หายสักทีก็ใช้วิธีที่3ได้อันนี้คือเรื่องของกรณีเสียงบัสนะครับเราสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับผมก็ใครเจอปัญหาลักษณะนี้อยู่ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนใครที่ได้เครื่องที่มีไม่มีปัญหาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วสบายใจกันได้นะครับผม <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเสียงบัสเนี่ยมันคือเสียงตามธรรมชาติของการดีดอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้มีมากแต่มีเยอะ ยังไงก็มีฟังดีๆยังไงได้ยินทุกโน้ตอยู่แล้วอย่าก,กังวลขนาดนั้นนะเพราะว่าการสั่นกระพือของเหล็กเป็นธรรมชาติของการกําเนิดเสียงนะครับผมแต่ถ้ามันวี่จนน่าลาคาหรือมันดังเด่นมากเกินไปจนรบกวนการเล่นรู้สึกว่าไม่โอเคเราค่อยมาแก้ไขกันนะครับผมหลีกเลี่ยงการกดแรงจนเกินไปกดน้ําหนักกําลังดีครับ ก็จะทําให้ไม่เกิดเสียงบัสมารบกวนเราแต่ถ้ากดเบาก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วเกิดการรบกวนเนี่ยก็แก้ไขาตามวิธีที่แนะนําไปนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากทริคนี้และความรู้นี้ไว้ให้กับทุกท่านที่สนใจแล้วก็เอาไปแก้ไขกับอุปกรณ์ของเรากันนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมวันนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ